เร็วนะเออฉันแบบจะให้ช่างมาเอาลงฉันไม่มีปัญญาไม่อยากก็ไว้แล้วก็กลัวนะทางตรงเนี่ยหนีไงก็ไม่ทันทางคน9 3 9 5 9ทาง9 9เดียวโอ้มันมาอยู่หน้าบ้านเขาขนาดนี้เลยเนาะอันนี้เนี่ยผมไม่มีเนี่ยงาเขาแทงก่อนอันนี้คือรอยแทงรอยแทงไว้เนี่ยเนี่ยเขามากินรอบสองนั่นเนี่ยเขาแทงไว้แล้วเนี่ยใช่จะกินเหมือนยอดมะพร้าวมันจะหวานใช่มันจะหวานประมาณนั้นนะครับกินนี้แหละแต่ต้นใหญ่อันนี้นะเขาเอาเท้าไปเหยียบแล้วเขาก็ฉีกบ้านที่มีรั้วนะพังรั้วเข้าไปนะเนี่ยฝั่งหน้าวัดเอาถ่ายที่ให้พี่ออกไม่ลงเลยชี้ว่าชี้ว่าก็เห็นมีอยู่ครั้งนึงที่ว่าเอาขนมเดี๋ยวก็ต้องมาซ้ำอีกแหละดูแล้วนะครับมาแล้วนะบอกว่าจะไม่เอาลูกนี้เขามาอีกให้มายืนอยู่นี่หายไปกล่องนี่ครับล้มเลยใช่ครับใช่รอยตีรอยเหยียบย่ำเข้ามาแล้วก็หักเขามาช่วงประมาณกี่โมงครับ2ทุ่มจ้ะ2ทุ่มป่าป่าเขามาแล้วทำอะไรบ้างเขาก็มาจะล้มต้นนี้ก่อนแต่ที่นี้เขาล้มไม่ได้ก็เลยเดินออกไปเขาก็ไปบ้านนู้นไปกินถังขยะอยู่บ้านนู้นทีนี้เขาก็เดินเข้าบ้านทุกบ้านเนี่ยเดินเข้ารอบ2เขาก็เลยมาตรงนี้ไปกิน2ต้นนี้ทีนี้พวกบ้านนั้นเขาลายไปท่านก็เลยมาเขาก็เลยมาไล่เขาก็เลยยังไม่ทันได้กินก็เลยไปก่อนใช้เวลานานไหมครับก็นานอ่ะ4ทุ่มอ่ะเขาถึงกลับอ่ะ4ทุ่มประมาณคือตอนนั้นคุณป้าก็แอบดูอยู่แอบดูกันหมดเนี่ยแอบดูอยู่ข้างบ้านนี่แหละอ๋อแต่ไม่กล้าที่จะออกไปก็ทำอะไรเขาไม่ได้ก็เราก็แอบดูวินจะบอกคุณจะกินอะไรก็กินไปเถอะในระหว่างนี้ลูกกลัวแล้วจะทำลายข้าวของขออย่างเดียวจะกลัวไหมว่าเขาจะเข้ามาในบ้านเรากลัวดิเพราะฉันกลัวแต่ถึงนอนไม่ได้ถึงได้ออกมาทางหน้าต่างเขาก็ไม่มีอาการดุร้ายจ้าไม่มีก็กินเสร็จแล้วก็ไปจ้ากินเสร็จแล้วโทรไปหาท่านนี่แหละท่านบอกว่าเขาไม่กินแล้วเขาก็ไปที่ท่านไม่มารอบสองแล้วท่านถึงมาเพราะว่าเขามาอีกรอบสองครับฉันก็เลยมาไล่ให้พอได้ยินเสียงรถแค่นั้นเนี่ยโหทั้งวิ่งทั้งร้องยังไม่ทันอะไรเลยไปเลยนะทำลายข้าวของท่านทำไมท่านเขาบอกงี้เนาะเออเขาวิ่งไปนู่นเขาวิ่งหนีเลยจ้าพอก็เห็นพี่เขาก็ไปวิ่งหนีทุกทีแล้วพี่ใช้วิธีการไล่เขายังไงครับไม่แล้วแค่เห็นผมก็วิ่งหนีแล้วมันบอกก็ไม่ได้หรอกอ๋อมันมีวิธีของพี่แล้วเขามีการดุร้ายไหมไม่ดุครับเพราะทางพี่พักกินเดียวเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนพฤติการเพื่อให้อยู่กับคนให้ได้เขาจะไม่ทำร้ายใครหรอก